ฟุตโนตภาพพริตจากมุมปิยบุตรเปี่ยมด้วยความหวังมั่นใจความโดดเด่นของนายพริตวัชรสินทุกในฐานะผู้เสนอญัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจได้คำชมจากนายปิยบุตรแสงกนกกุลแม้จะแพ้ด้วยมติ261ต่อ162ทั้งการอภิปรายเปิดนำสนอยัตติและการอภิปรายปิดให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิภาณตอบโต้ครบทุกประเด็นพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคก้าวไกลทั้งบทบาทการอภิปรายเรื่องการเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทการเป็นประธานกรรมาธิการบทบาทการเป็นประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นแหละคือกระดาน6อย่างสำคัญให้กับนายพริตวัชรสินทุกใครที่ได้อ่านมติและกำหนดกระบวนการทำงานในรูปของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองก็จะสัมผัสได้ในมิติและสิ่งใหม่ที่มีการนำเสนออย่างเป็นระบบเหมือนกับเป็นทีมเขียวและแนวทางให้การทำงานร่วมกันที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการสร้างความแตกต่างไปจากคณะกรรมาธิการอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีทั้งเป้าหมายตัวชี้วัดภารกิจแนวทางการทำงานเริ่มจากตั้งคำถามเราจะทำงานไปเพื่ออะไรในหัวข้อว่าด้วยเป้าหมายแล้วคำตอบก็คือยกระดับประชาธิปไตยในประเทศไทยทั้งในเชิงระบบและในเชิงวัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่ประเด็นว่าด้วยตัวชี้วัดก็ประเดิมด้วยคำถามเราจะประเมินหรือวัดผลอย่างไรเพิ่มคะแนนและอันดับของประเทศไทยใน Democracy Indexดัชนีประชาธิปไตยที่วัดโดย Intelligence Unit ในทุกๆปีต่อคำถามเราจะขับเคลื่อนวาระหรือประเด็นอะไรนั่นก็คือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งสถาบันการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมการเมืองสิทธิเสรีภาพที่สำคัญยังอยู่ที่กำหนดแนวทาง9แนวทางที่ประสานเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าจะมองบทบาทของนายพริตวัชรสิงห์ทุกเมื่อเป็นผู้จัดการรณรงค์ในด้านนโยบายเมื่อเป็นโฆษกพรรคเมื่อเป็นประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองเด่นชัดยิ่งว่าสะท้อนพัฒนาการที่เป็นการก้าวกระโดดเสริมความมั่นใจของนายปิยบุตรแสงกนกกุลที่ว่ามีได้แค่4ปีต่อจากนี้หากแต่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคก้าวไกลในระยะยาวด้วยสายตาของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเป็นสายตาแห่งความคาดหวังและด้วยความเชื่อมั่นเป็นสองล้อลุ้นจ่ายซิลตั๋วโอลิมปิกใบที่5มีเวลาเก็บคะแนนถึงเมษายนปีหน้าเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าหลังจากที่3ที่นั่งได้แก่โรดเรสชายและหญิงและไทม์ไทรอัลบุคคลหญิงหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บคะแนนสะสมโลกเวิลด์แรงกิ้งประเภทถนนฤดูกาล2023เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงประเภท BMX Racing ชายอีกหนึ่งที่นั่งจากการที่10 ตรีกองประจำการโกเมศสุขประเสริฐไปคว้าแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานยังมีเป้าหมายคว้าโควต้าเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งจากทีเจจายอังสุธาสาวิทในประเภทลูกรายการคีรินพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับจายอังสุธาสาวิทยังคงต้องเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงเดือนเมษายน2567โดยยังคงมีรายการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกหรือโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นแรงกิ้งอีก4
รายการที่ UCI กำหนดไว้ประกอบด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่เนชั่นคัพ2024จำนวน3สนามดังนี้สนามแรกที่เมืองอดีเลดประเทศออสเตรเลียวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 สนาม2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 และสนามสุดท้ายที่เมืองนิวตันประเทศแคนาดา 12-14 เมษายน 2567 นอกจากนี้ยังมีรายการใหญ่ที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดคือการแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย 2024 ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2567 นายก2ล้อไทยกล่าวต่อไปว่าสำหรับสถานการณ์คะแนนสะสมโอลิมปิกควอลิฟิเคชันล่าสุดในประเภทคีรินไทยอยู่ในอันดับ13มีคะแนนสะสม 1731.5 คะแนนซึ่งหากตัดคะแนนโควต้าโอลิมปิกณปัจจุบันไทยจะควอลิฟายในประเภทคีรินทันทีและก็จะได้สิทธิ์แข่งขันในรายการสปรินต์บุคคลโดยอัตโนมัติโดยในช่วงเวลาการเก็บคะแนนคัดเลือกที่เหลืออยู่นักปั่นไทยจะต้องพยายามเข้ารอบลึกๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดเพื่อขยับอันดับขึ้นไปอีกหรืออย่างน้อยที่สุดรักษาระดับของคะแนนสะสมไว้ไม่ให้ชาติคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นแคนาดาคาซัคสถานไต้หวันและแอฟริกาใต้ที่มีคะแนนไล่หลังมาประมาณ200คะแนนไล่ตามมาทันในศึกเนชั่นคัพตัวหลักก็คือใจอังสุธาสาวิทที่จะตระเวนไปแข่งขันทั้ง3สนามโดยมีเป้าหมายเข้าให้ถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้อย่างน้อย2สนามในขณะที่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียไทยเรามีโอกาสส่งนักปั่นในรายการคีรินเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มได้มากกว่าใจเพียงคนเดียวซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งความหวังว่าจะสามารถผ่านควอลิฟายโอลิมปิกเกมประเภทลู่ให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ควอลิฟายโอลิมปิกเกมในคราวเดียวมากถึง5ที่นั่งพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนในประเภทเสือภูเขาต้องยอมรับว่าโอกาสที่ทีมเสือภูเขาไทยจะควอลิฟายในระบบคะแนนสะสมโอลิมปิกหรือโอลิมปิกแรงกิ้งมีไม่มากนักเนื่องจากการแข่งขันส่วนใหญ่จะมีในภูมิภาคยุโรปแต่อย่างไรก็ตามนักปั่นเสือภูเขาไทยก็ยังมีโอกาสลุ้นจากโควต้าแชมป์ทวีปซึ่งการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคมนี้ในรายการ Cross Country Olympic ทีมนักกีฬาไทยจะต้องพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดโดยเงื่อนไขของการควอลิฟายก็คือแชมป์เอเชียจะควอลิฟายโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหากชาติที่ควอลิฟายจากคะแนนสะสมโอลิมปิกที่จะคัดเอาชาติที่มีคะแนนสะสม 1-19 ได้โควต้าไปปารีสเกม2024แล้วหากได้แชมป์เอเชียก็จะต้องสละโควต้าแชมป์ทวีปให้แก่ชาติที่ได้อันดับรองลงไปดังนั้นนักปั่นทีมชาติไทยจะต้องพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการลุ้นโควต้าเสือภูเขาครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาจักรยานไทยสมาคมกีฬาจักรยานเราทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต้องขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นเสือภูเขาทีมชาติไทยซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ที่ประเทศอินเดียณเวลานี้ให้ทำผลงานให้ดีที่สุดรวมทั้งลุ้นใจอังสุธาสาวิทให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วใบที่5ในการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกขอขอบคุณครับ